เราจะเปิดศักราชปีนี้ด้วยการไปดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะทำให้อายุของรัฐบาลยาวจนจะครบหรือเปล่ารวมทั้งการถอนรากถอนมรดกคสช.เนี่ยมันไม่ง่ายใช่ไหมซึ่งจะต้องติดตามกันนะครับตอนนี้โดยข้อสรุปนะในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนสิ้นปีเนี่ยคณะกรรมการที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานในการที่ครม.ตั้งให้ไปศึกษาว่าแนวทางประชามาชามติกับการแก้รัฐธรรมนูญเป็นยังไงเนี่ยสรุปแล้วใช่ไหมสรุปแล้วครับก็คือเบื้องต้นคือจะทำประชามตินะฮะ3ครั้งครับนะครั้งแรกคือก่อนเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับครั้งที่2คือภายหลังแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560มาตรา256นะครับเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างก็คือไปแก้วิธีแก้อีกทีนะฮะไปแก้วิธีแก้ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยทำประชามติครั้งสุดท้ายหลังจากร่างใหม่เสร็จใช่ครับทีนี้การแก้วิธีแก้คือมาตรา256เนี่ยมันมีการเขียนบังคับไว้ว่าต้องทำประชามติต้องทำประชามติเขาเลยต้องเป็น3ครั้งนะครับขั้นตอนทำประชามติคุณภูมิธรรมว่าไงครับครับบอกว่ากำลังทำเอกสารรายงานสรุปผลความคิดเห็นนะครับที่แตกต่างการนำเสนอครม.พิจารณากระบวนการทำประชามติจะเสร็จนะจะแล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในไตรมาสแรกของปีนี้เร็วที่สุดคือปลายเดือนมกราคมอันนี้คือแนวทางนะกระบวนการนะครับแล้วก็หากครม.เห็นชอบก็จะส่งต่อไปยังกกต.ให้กกต.ทำประชามตินะครับโดยที่คำถามที่จะชงคณะรัฐมนตรีนะว่าให้ทำประชามติเนี่ยในประเด็นไหนคือท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการทำการแก้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่การแก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ครับ อันนี้คณะกรรมการยังไม่เคาะแต่ชงให้ครม.เป็นคนเคาะอันนี้เป็นมติของกรรมการนะครับซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ครับใช่มั้ยเสนอครม.ให้ได้ภายในเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งแก้รัฐธรรมนูญให้ผ่านให้ได้ภายใน4ปีครับอันนี้คือที่ประชุมของคณะกรรมการใช่ครับนะแต่จุดยืนของเพื่อไทยล่ะจุดยืนของเพื่อไทยนี่เราได้ไปสัมภาษณ์พิเศษคุณภูมิธรรมมานะครับก่อนปีใหม่นะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเดิมแต่ต้องไม่สุดขั้วอันนี้เป็นจุดยืนของเพื่อไทยเขานะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพื่อให้มันผ่านไปก่อนแล้วพัฒนาต่อครับนะครับรัฐธรรมนูญจะผ่านได้คนที่มีอำนาจอนุมัติต้องเห็นพ้องต้องกันคือฝ่ายค้านและสว.ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมฮะก็เท่ากับไม่แก้นั่นเองจะแบบนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามสำหรับพวกสุดโต่งทั้งหลายนะครับแล้วก็บอกว่าต้องเคลียร์ปมไม่เอาหมวดหนึ่งหมดไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองไม่แก้นะครับเท่ากับแก้รายมาตราหรือไม่หรือว่าเป็นการแก้ทั้งฉบับแต่ยกเว้น2หมวดอันนี้มันก็มีการตีความต่างกันอีกนะครับกรอบเวลาต้องจบภายใน4ปีหมายถึงไม่เกิน4ปียืนยันว่ามีเจตนาแก้รัฐธรรมนูญจริงๆครับแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดไม่ใช่พูดไปพูด3ปีแล้วทำไม่ได้ไปฟังเสียงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยในเรื่องนี้กันครับก็เราก็คืออยากฟังให้ถึงที่สุดว่าเฮ้ยถ้ามันไม่แก้ไขแบบนี้มันจะผ่านไหมรัฐธรรมนูญอ่ะตอนนี้มันเป็นความคิดว่าฉันจะทำให้เต็มที่อ่ะมันฉันต้องยืนหลักประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งเราบอกว่าเอาให้มันแก้ได้ใช่ครับถ้าแก้ได้มันก็ต้องยอมลดบางอย่างเพื่อให้เขายกมือเราถ้าไม่ลดเขาก็ไม่ยกจริงๆฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้เห็นด้วยอย่างนั้นหมดนะมีพรรคเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมก็เราก็พยายามจะให้มันเห็นด้วยหมดมันลงตัวแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจแหละครับครับแต่ว่าวันนี้เราพยายามทำให้ลงตัวทั้งหมดมีกำหนดไหมหรือว่ามีความคิดในใจไหมว่าเมื่อไหร่จะต้องยุติและลงตัวสักทีไม่งั้นเขาก็หาว่ารัฐบาลถ่วงอีกอ๋อเราพูดชัดเจนแล้วฮะว่ายังไงก็ตามเราต้องทำรัฐธรรมนูญพร้อมกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน4ปีอันนี้ชัดเจนเราจะไม่มีลากไปอีกนะครับเลือกตั้งครั้งใหม่ต้องเป็นเลือกตั้งตามกติกาใหม่แล้วก็เราคิดว่าสิ่งที่นั่นเราให้ความยืนยันประชาชนไปแล้วว่าเรามีเจตนาจะแก้จริงๆถ้าไม่แก้เราก็ทำงานไม่ได้ขอเวลา4ปีเยอะไหมฮะกลายเป็นตัวประกันแบบรัฐบาลหรือเปล่าไม่เกินไม่เกิน4ปีคือเราก็เป็นคนรักษาคำพูดถ้าเราพูด3ปีหรือ2ปีเราไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงก็คือว่า okay. อย่างน้อยความชอบธรรมในการพูดว่า4ปีตามรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นความชอบธรรมแต่ถ้าอะไรจบได้เร็วมันก็ต้องจบได้เร็วเพราะจบแล้วเนี่ยมันจะมายืดอยู่มันก็ยังยากลำบากสี่ปีไม่เกินไม่เกินครับไม่ได้ยื้อแต่ขั้นตอนเป็นอย่างนั้นใช่ครับนะครับนะครับทีนี้การประชามติครั้งแรกเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณนิกรจำนงซึ่งเป็นกรรมการศึกษาการทำประชามติสัดส่วนตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาใช่ครับนะครับเขาห้ามเป็นส.ส.คุณนิกรไม่ได้เป็นส.ส.ครับนะครับบอกว่าไม่ช้าสุดนะประชามติครั้งแรกไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ครับนะครับครับบอกว่าหากครม.ให้ความเห็นชอบแนวทางการทำประชามติในเดือนมกราคมตามที่คุณภูมิธรรมบอกเนี่ยนะครับก็จะส่งเรื่องให้กกต.กำหนดวัน
ออกเสียงประชามติต่อไปคาดว่าการทำประชามติครั้งแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดในเดือนเมษาครับช้าที่สุดภายในเดือนพฤษภาครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้กฎหมายฉบับเนี้ยกฎหมายประชามติฉบับใหม่แล้วให้รณรงค์ได้นะครับให้รณรงค์ได้ทำความเข้าใจได้นะครับสื่อสารได้มันจะไม่เหมือนกับตอนยุคคสช.ที่ทำตอนนู้นใช่ครับครับก็ต้องดูนะว่าจะต้องใช้เวลาบ้างมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเริ่มต้นในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อไหร่นะครับ